แก๊งคอลเซ็นเตอร์อารวาสอ้างเป็น DHL หลอกเอาเงินหลักล้านคุณผู้ชมครับเรื่องนี้พี่หนุ่มนำเสนอในโหนกระแสนะฮะคือเป็นกลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็น DHL นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปหลอกให้เหยื่อตายใจสุดท้ายโอนเงินเสียเงินหลักล้านนะครับคือกลโกงของเขาเป็นอย่างนี้ฮะคือเขาจะมีระบบเป็น voice message เนี่ยส่งมาที่โทรศัพท์เรานะครับหลังจากนั้นพอเรารับเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็จะให้กดนะให้กดตัวเลขไปพอเรากดตัวเลขปั๊บสายเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ call center แล้วพอ call center พูดเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ DHL นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเรามีพาสปอร์ตมีบัตร ATM มีบุ๊กแบงค์หรือว่ามีเสื้อผ้านะฮะคือเสื้อผ้าเนี่ยเอาไว้ห่อพวกสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนะครับไปค้างอยู่ที่ศูนย์ศุลกากรนะครับคุณต้องดำเนินการเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณจะเข้าข่ายฟอกเงินนะฮะคือพอทาง call center คนนี้นะฮะบอกเราแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็จะถามเรานู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าคุณอยากเคลียร์ให้จบจะส่งเรื่องไปทางตำรวจนะฮะเขาก็จะส่งเรื่องไปที่เจ้าที่ตำรวจนะฮะแล้วตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจสภ.เชียงใหม่นะครับที่เขาแอบอ้างเนี่ยนะฮะคือตำรวจก็จะบอกว่าเนี่ยผมร้อยตำรวจเอกนู่นนี่นั่นนะฮะก็หลังจากที่คุณทำการทำความผิดอย่างนี้แล้วเขาสร้างความเชื่อมั่นด้วยการที่ส่งจากตำรวจไม่พอเขาส่งไปที่สารวัตรเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเคลียร์กับสารวัตรเองเลยแล้วกันเดี๋ยวสารวัตรท่านจะช่วยนู่นนี่นั่นส่งเรื่องต่อไปที่สารวัตรนะส่งกันเป็นทอดๆสร้างความน่าเชื่อถือสุดท้ายสารวัตรก็ทำบอกให้เราเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วก็มีการแอดไลน์กันไปนะฮะแล้วก็หลอกให้เราเนี่ยโอนเงินมาบอกว่าบัญชีที่ส่งไปให้เนี่ยเป็นบัญชีของปปง.คุณสามารถตรวจสอบได้คุณโอนเงินมาเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเงินคืนไปนะครับเนี่ยก็เป็นกลโกงนะฮะพอคนเชื่อใจคนมันกลัวบวกกับความเชื่อใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วโอนเงินไปนะฮะมีวันนี้มีผู้เสียหายมาในรายการมีทั้งหลักล้าน3ล้าน2ล้าน9อย่างเงี้ยหลักแสนไปจนถึงหลักพันนะฮะมีผู้เสียหายที่โดนกรณีแบบนี้เยอะมากๆนะครับคือวันนี้เองเนี่ยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะก็ออกมาพูดนะครับว่าไอ้ที่เขาหลอกแบบนี้มันเป็นการโอนเงินผ่านอีแบงกิ้งนะครับซึ่งมันจะโอนไปที่ต่างประเทศด้วยนะฮะท่านก็บอกว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับคือตอนนี้กำลังรอดูอยู่ว่าเพื่อนบ้านหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยจะเอากับเราด้วยไหมนะครับแต่ว่าท่านพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับของการสืบสวนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะดำเนินการได้เร็วขนาดไหนนะครับนอกจากนั้นทาง DHL ก็ออกมาเตือนนะครับออกใบมาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่โดนแบบนี้ก็ต้องระวังตัวไว้นะครับเรื่องของ call center ที่โทรมาอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งต่างๆ DHL ไปรษณีย์ไทยหรือว่าอะไรก็ตามนะครับยังไงฝากแชร์เรื่องนี้กันด้วยนะครับ